อิทัพิกเวอาริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสัทุกาโยนิโสมนสิกโรติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิโรจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาภะโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเอวะนัสสะทุกขคันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตเววะอาเสสาวิราคานิโรธาสังขารนิโรโตเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรตาวิญญาณนิโรโตเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรตานามรูปานิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปานิโรธาสลายตนะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเพราะมี
ความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุจฉันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเอวะลัสสะทุกขกันทัสสะนิโรโธโหติติความดับลงแห่งของทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุถ้าต้องการจะดับกรรมจะทำยังไงดีเนี่ยดับผัสสะหยุดคิดนะละนันทิถูกทุกข้อต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรกรรมเป็นอะไรใช่ไหมกรรมก็คือตัวอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นกรรมนะอารมณ์ก็คือรูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมเวทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณขณะวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นๆนะถ้าตั้งในรูปนะก็รู้ว่านี้เป็นรูปใช่ไหมไปตั้งในเวทนารู้ว่านี้เป็นเวทนานี้เป็นสัญญานี้เป็นสังขารนั้นที่ตั้งวิญญาณนะเปรียบอุปมาตรงนี้เหมือนผืนนาวิญญาณเลยเหมือนเมล็ดพืชพระองค์ก็เลยบอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอันนี้ก็จะเป็นสามผืนนากรรมคือผืนนาผืนนาคืออารมณ์นะอารมณ์ก็คือตัวธรรมังนะธรรมังหรือธรรมาเป็นที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณถูกยึดโดยสัตว์ใช่ไหมสัตว์มายึดวิญญาณสัตว์มีฉันทะราคะนันทิตัณหาฉันทะราคะก็คืออุปทานก็แสดงสัตว์มีอุปทานในวิญญาณสัตว์มีอุปทานในวิญญาณยึดวิญญาณยึดว่าอะไรยึดว่าวิญญาณเป็นเรานะเป็นตนนะเป็นของตนวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนะนี่ก็จะยึดอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพอวิญญาณมารู้อารมณ์คือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างก็มีกรรมเกิดขึ้นละตัวผืนนาที่เรียกว่ากรรมแต่ผืนนานั้นพอมีวิญญาณไปตั้งก็ถูกเรียกว่าเจตนาเจตนาพระองค์ก็บอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาก็เป็นกรรมดังนั้นการจะไม่ให้มีกรรมก็คือไม่ให้มีการยึดในขันธ์ทั้งสี่ในผืนนาไม่ให้ยึดในตัวกรรมที่เป็นตัวธาตุตามธรรมชาตินะไม่ให้ยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นการจะไม่ยึดเนี่ยก็
พราะเราเห็นโทษเพราะถ้าเราเห็นแต่คุณประโยชน์เนี่ยหรือรสอร่อยเนี่ยเราก็จะยึดมันดังนั้นพระศาสดาจึงให้เราเนี่ยมองเห็นโทษอาทินวะโทษของรูปพระองค์ก็บรรยายไว้เยอะโทษของเวทนาโทษของสัญญาโทษของสังขารเวทนาก็มีโทษมีความจางคลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาโทษของสัญญาก็มีเหมือนกันมีความจางคลายมีความดับไปแปรเปลี่ยนไปหมดเมื่อเห็นโทษของมันว่ามันมีความเกิดความเสื่อมความดับเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เวลามันแปรเปลี่ยนมันแตกสลายเนี่ยเราผู้สังเกตสิ่งนี้ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามมันดังนั้นถ้าเราเห็นการเกิดการดับมากพอเนี่ยเราก็จะปล่อยวางอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณได้พอเราปล่อยวางอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นคือเราก็ปล่อยวางกรรมได้นั่นเองปล่อยวางกรรมว่ากรรมไม่ใช่ของเราแต่กรรมเป็นของเราเพราะว่าเราไปยึดมันว่ามันเป็นของเราเราก็เลยมีกรรมไงเนี่ยนะก็เลยพ้นกรรมไม่ได้ดังนั้นกรรมก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะน่ากลัวตรงว่าเราไม่รู้จักมันอะแต่พอเรารู้จักมันนะมันก็ธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรความเข้าใจผิดของเราเองที่เราเข้าไปหลงยึดมันว่ามันเป็นเรามันก็เลยมีกรรมก็เลยมีขึ้นนี่กรรมคือผืนนาหรือคืออารมณ์เนี่ยมันก็มีทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลบ้างกุศลบ้างใช่ไหมเนี่ยกรรมที่เป็นอกุศลก็เป็นผืนนาเลวนะฝั่งกุศลที่เป็นสมาธิขึ้นมาก็เป็นผืนนาปานกลางผืนนาดีในผืนนาเลวในส่วนกุศลก็มีนะคือกุศลกรรมบท10ดังนั้นถ้าเราจิตเราไปนึกคิดหรือรับรู้ในสิ่งนี้กรรมดีก็เกิดขึ้นดังนั้นกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันไม่มีใครบันดาลให้อ่ะนะเราทำเองนะเราสร้างเองเรียกมันเข้ามาหาเองนะจะทิ้งมันก็ทิ้งเองอีกอ่ะจะไม่ทิ้งก็เพราะเราไม่ทิ้งนะทีนี้คนก็อยากเจอแต่กรรมดีไงนี่คนอยากเจอแต่กรรมดีพระศาสดาก็บอกก็ไม่ยากก็ทิ้งกรรมไม่ดีซะนะกรรมไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือความคิดไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะก็รีบละรีบทิ้งนั่นนะเราก็ทิ้งกรรมไม่ดีไปละไม่มีใครมาทิ้งให้เราได้พิธีกรรมต่างๆการอ้อนวอนการวิงวอนขอให้กรรมมันหมดไปเนี่ยหมดไปได้ไหมไม่ได้เลยนั้นเรามารู้จักคำพระศาสดาแล้วเราต้องอนุเคราะห์ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้หายตาบอดไงเป็นคนตาดีเพราะว่าบุรุษผู้ตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยถูกลวงด้วยผ้าขาวนะบุรุษคนหนึ่งก็ลวงเขาด้วยผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินบอกคุณบอดเอาผ้านี้ไปห่มนะผ้านี้เป็นผ้าขาวเนื้อดีนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีปราศจากมลทินคุณบอดก็ห่มเลยนะพอห่มไปเสร็จปุ๊บวันหนึ่งมีหมอมาผ่าตัดตาให้แก้ทำให้บุรุษคนนี้ตาดีขึ้นมาเกินว่าผ้าที่เขาห่มอยู่เนี่ยเป็นผ้าเปื้อนขาวเหมาเปื้อนฝุ่นสกปรกมากบุรุษคนนี้จะทำยังไงกับผ้านี้เป็นโยมยังใช้อยู่ไหม ก็ไม่ใช้ก็ทิ้ง
นะพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมามันไม่จริงเราทิ้งไหมเราก็ทิ้งด้วยตัวเราเองเหมือนอุบาลีข้าบดีบ้างใครต่อใครบ้างอีกหลายคนเยอะแยะในครั้งพุทธกาลเขาก็ได้รับคำสอนจากปริพาชกคนนั้นคนนี้มาแล้วเขาก็เชื่อมาตลอดแต่พอมาฟังพระศาสดาแล้วเขาก็ซักถามพระศาสดาด้วยเหตุด้วยผลจนพระศาสดาก็แจกแจงให้อย่างละเอียดละออเขาก็เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาก็ละเลิกของกรรมหมดเลยเขาไม่ได้กังวลว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงไม่มีกังวลเพราะเขาต้องการความจริงไงวันนี้เราทิ้งความเชื่อว่าโลกแบนก็ไม่เห็นต้องกังวลอะไรใครยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่ก็เรื่องของเขาไปใช่ไหมมันก็เหมือนกันบางคนเขาเข้าใจว่าทำอย่างนี้แก้กรรมได้อย่างชานุโสนีเขาบอกตื่นมาต้องนะทำอะไรแล้วก็มีการบูชาของเขาปูแผ่นดินด้วยหญ้ากุสะสีเขียวลาดแผ่นดินด้วยน้ำโคไมสดบ้างนะเอาลูบแผ่นดินบ้างก่อกองไฟก้มกราบกองไฟแล้วก็บอกว่าข้าขอปลงบาปข้าขอปลงบาปเขาบอกบาปกรรมเขาหมดแล้วและเราคิดว่ามันจะหมดได้ไหมล่ะนะเพราะเรารู้แล้วว่าบาปคืออะไรนะบาปกานังอกุศลานังบาปอกุศลอกุศลเกิดเพราะอะไรเพราะวิญญาณไปรับรู้ในผืนนาที่เป็นอกุศลไงอกุศลมันก็เลยมีขึ้นถ้าเมล็ดพืชมันไม่ไปตั้งเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยถ้ามันไม่ไปตั้งในผืนนาที่มันไม่ดีคืออารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยการรับรู้อกุศลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมนั่นคือจิตเราไปรับรู้เองพอจิตเราไปรับรู้แล้วจะให้ใครละให้เราก็ต้องละเองนะเราก็ต้องละนันทิพระศาสดาจึงให้กลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจบ่อยๆขณะอยู่กับลมเนี่ยพระองค์บอกเนี่ยเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงละอยากจะทำกุศลเนี่ยง่ายที่สุดเลยสร้างด้วยตัวเองได้เลยเจริญอานาปานสติอยู่กับลมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเป็นกองกุศลแล้วและเป็นกองกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราเจริญอานาปานสติแล้วเราเห็นการเกิดการดับเนี่ยจิตหลุดจากลมไปเห็นความคิดเกิดดึงกลับมาเห็นความคิดดับเหมือนอย่างพระองค์บอกขณะที่เรามีนันทิเนี่ยเพลินเนี่ยจะเห็นนะสมุทัยคือเกิดขณะที่เราละนันทิเราจะเห็นนิโรธคือความดับการที่เราเห็นเกิดดับอย่างเนี้ยแม้ชั่วขณะความรู้สึกแค่ลัดนิ้วมือพระองค์บอกมีอานิสงส์มากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมมีอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีล5มีอานิสงส์มากกว่าการที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีนิสงส์มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารมีนิสงส์มากกว่าการให้ทานกับอรหันตสัมมาสัมพุทธะมีนิสงส์มากกว่าการให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยพระองค์นะเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยพระองค์ถึงจะเท่ากับสัมมาสัมพุทธะ1มีนิสงส์มากกว่าการให้ทานกับอรหันต์ 10,000 รูปแล้วก็อนาคาก็มากกว่า100เท่าคูณไปนะสกทาคาก็100เท่าโอ้โหนับศูนย์ไม่ไหวเลยโสดาบันก็อีก100เท่าอย่างละ100เท่า100เท่าหมดเลยมากกว่าการให้ทานกับผู้ปราศจากกามมากกว่าให้ทานกับปุถุชนที่มีศีลมากกว่าการให้ทานกับปุถุชนที่ทุศีลจนไปถึงเดรัจฉานอันนี้ไล่ลงไล่อันนี้สงลงดังนั้นเราเหมือนทำงานน้อยแล้วได้เงินเยอะอ่ะ
นะคุ้มกว่าไหมล่ะกว่าโยมจะให้ทานกับอรหันต์หมื่นรูปอ่ะนะหรือกว่าจะเจอพระปัจเจกร้อยหาก็ไม่เจอหาก็ยากนะเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจเห็นเกิดดับลัดนิ้วมือโอ้โหมีมากกว่าหมดเลยเนี่ยกลับบ้านสบายแล้วนั่งสมาธิกันพูดตลุดนะเนี่ยนะเพราะเวลาทำอะไรก็พุทธเจ้าบอกต้องเห็นผลที่จะพึงมาถึงใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าผลที่จะพึงมาถึงเนี่ยมันคืออะไรเราถึงทำไงใช่ไหมไม่งั้นทำไปลอยๆเปล่าๆจะทำทำไมอ่ะใช่ไหมชานุโสนีขนาดบูชายันไปแล้วยังสงสัยเลยว่าญาติสาวโลหิตจะได้รับไหมใช่ไหมทำไปก็สงสัยไปไงวิจิกิจฉาไงนั้นเวลาใครมาสะกิดไปทำอย่างอื่นก็ไปต่อไงเพราะไอ้ที่เราทำนี่ก็ยังสงสัยอยู่เลยไงพอคนอื่นเขาว่าเอ๊ะแบบนี้ดีกว่าก็อ่ะไปมันก็ไปกันแบบหาที่จบไม่ได้เพราะว่าเราไม่อยากลงรายละเอียดไงพระพุทธเจ้ามีเหตุผลไงพอมีเหตุผลปุ๊บต้องลงรายละเอียดโหไม่มีเวลาอ่านนะ เสร็จเลยใช่ไหมมันก็เลยวิ่งลอกไปแบบพิธีกรรมไปหมดไงใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เลยกรรมยังอยู่เหมือนเดิมแล้วว่าจะดับกรรมเลยกรรมไม่ได้ดับไปเลยนะทีนี้ส่วนใหญ่บางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยตัวเรายังไม่ดีเลยศีลสมาธิปัญญายังไม่ดีหาที่พึ่งอื่นก่อนนี่สมัยแบบว่าเรายังมีที่พึ่งอื่นๆเงี้ยเราก็คิดอย่างนี้ไงเอาละวะแขวนไว้ก่อนเผื่อเหนียวนะกันพลาดเพราะตัวเรายังไม่ดีไงจะทำตัวให้ดีก็ทำยากไงเพราะมันชอบผิดศีลเยอะมันก็เลยเอาอย่างอื่นมาคุ้มครองก่อนเลยมิจฉาทิฏฐิสองชั้นเลยไปคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไงแต่มันแก้ไม่ได้เห็นนะมันแก้ปัญหาไม่ได้นะเข้าใจผิดคือไม่เอาอะไรมายังดีกว่าใช่ไหมเพราะพอเอาอะไรมาแล้วจะถอดออกเนี่ยสงสัยไงจะถอดดีไหมตอนใส่ไม่สงสัยนะไอ้ตอนใส่ไม่สงสัยนะพอจะลื้อออกเนี่ยไอ้สงสัยอะกลัวไม่ดีนะตอนเอาเข้ามานี่ไม่มีใครสงสัยเลยนะแล้วตอนเวลาสิ่งพวกนี้ไปอยู่ตามร้านค้าก็ไม่มีอะไรนะแบบเคยผ่านร้านที่เขาทำพวกใช่พกบักตามมุมบ้านน่ะนะนะนั่นน่ะไม่มีใครไหว้เลยนะแต่แอมเลยเป็นร้อยๆอันเลยพอมาปักมุมบ้านปุ๊บโอ้โหสวัสดีกันมีวินัยกันดีมากเลยไม่รู้เทวดาลงมาเมื่อไหร่นะเราก็ไหว้มาเป็น10ปีนะพ่อแม่ก็สอนมาไงพอจะไม่ไหว้สงสัยไงสงสัยจะดีป่ะนะไอตอนไหว้ไม่สงสัยพอจะเลิกไหว้สงสัยเกิดโยมปฏิบัติไปแล้วโยมเป็นโสดาบันตกลงใครไหว้ใครใช่ไหมพอเรามีศีล5พุทธเจ้าบอกเท้าสักกะเนี่ยไหว้ผู้มีศีลมนุษย์ผู้มีศีลใช่ไหมพอวันไหนโยมรักษาศีล5นั้นเดินผ่านศาลบอกไหว้สิเท้าสักกะยังไหว้เลยใช่ไหมโยมบอกเลยพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้แต่ไม่มีหรอกนะเทวดาเขาไม่มาอยู่หรอกนะเพราะพุทธเจ้าบอกเทวดาเป็นยังไงได้3อย่างสุขทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์นะ
สุขทิพย์คงไม่ใช่อยู่บนเรือนไม้เก่าๆนะคงไม่ใช่สุขทิพย์อ่ะนะเราอยู่ห้องแอร์ทิพย์กว่านะนะนั้นไม่ใช่สุขทิพย์แน่เนี่ยขนาดสร้างศาลาที่นี่นะเขาบอกเอาเสาเอกไหมครับไม่รู้ตรงไหนเอกอ่ะเอาละนะถามเลยนะไม่เสาไหนก็ได้นะเสร็จแล้วเผลอไม่ได้นะเผลอปุ๊บเอาไปพันเลยนะผ้าพันตกเย็นเราขึ้นไปตัดเลยเผลอหน่อยเดียวพันซะแล้วนี่มันต้องทดสอบเนาะก็ตอนเป็นนักเรียนนะพอเริ่มจะฝึกรักษาศีลใช่ไหมเราก็อย่างเงี้ยพอออกจากบ้านมาเคยไหว้ตลอดไงไม่ไหว้ก็กังวลเนาะบางวันผ่านไป50เมตรยังวกกลับมาไหว้เดี๋ยวไม่ดีเอาสักหน่อยนะอันนี้เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีสรณะไงคนไม่มีสรณะ แต่คนจะคิดว่าตัวเราเป็นสรณะให้ตัวเองเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายนะเพราะมันหวงเหวงไงคนเรามันจะหาอะไรมาพึ่งสักอย่างเนี่ยวัตถุข้าวของอะไรก็ตามอ่ะขอยนะสมัยไปปฏิบัติธรรมอยู่กุฏิคนเดียวกลัวผีก็กลัวเอาไงดีว่านะหามุ้งกดทึบๆหน่อยกล่าวว่าลงมาปิดไม่เห็นอะไรไม่คิดเลยนะผีมันจะเข้ามาอยู่กับเราคิดว่าไม่เห็นอะไรพอแล้วนะพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราท่านบอกเลยอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการบัดนี้คืออะไรคือการที่พุทธเจ้ายังอยู่ไงบอกอนนท์เนี่ยในการบัดนี้ก็ดีเนี่ยตอนที่พุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ทั้งเป็นทั้งอยู่เลยนะแต่ตัวเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ไหมไม่ได้นะบางคนก็คิดว่าโอ้พุทธเจ้าผมสอนแต่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายผมยังไม่เอาขนาดนั้นผมเอาแค่รวยก่อนนะรวยพุทธเจ้าก็สอนนะไอ้ผมยังไม่รู้เรื่องนะมันคิดแต่พุทธเจ้าสอนแต่โลกุตระนะโลกธรรมนี่พุทธเจ้าสอนหมดนะปฏิปทาเพื่อความมีทรัพย์เพื่อความมียศนะเพื่อความเป็นผู้อาพาธน้อยมีผิวพรรณงามนะรูปงามน่าดูน่าชมยิ่งนักนะทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพวกสมบัติมากและสูงศักดิ์สอนหมดเลยว่าเธอได้อย่างเนี้ยเธอจะต้องทำตัวยังไงไม่เคยมีได้ยินเรื่องทำพิธีกรรมอะไรเลย ไม่มีสักครั้งในชีวิตของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าฝากความหวังไว้กับภูเขาลุกขเจดีย์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่มีเลยมีแต่ว่ากายเธอต้องดีนะวาจาต้องดีนะใจต้องดีนี่สอนอย่างนี้หมดเลยแล้วกายวาจาใจอ่ะเราจะทำดีฝากคนอื่นทำดีได้ไหมไม่ได้ฝากรักษาศีลหน่อยนะแล้วตัวเองจะได้ดีตามชาติหน้าแล้วกันมันไม่ได้หรอกเราต้องทำเองไง
ดังนั้นเราอยากจะได้ดีก็ต้องลงทุนหน่อยไงใช่ไหมลงทุนความเพียรน่ะมันนิดเดียวเองอ่ะมานึกถึงตัวเองแรกๆเนี่ยจะเริ่มรักษาศีล5เนี่ยไม่กล้ารักษาเหมือนกันนะจะรักษาศีล5ไม่กล้าเพราะอะไรกลัวผิดกลัวผิดอันนี้พอจะรักษาศีล5ทำยังไงเออรักษากลางคืนนะไม่ผิดดีก่อนนอนกราบหมอน3หนนะขอรักษาศีล5พอแล้วดีมั้ยแล้วเราก็นอนแล้วเราไม่รู้หรอกนะตื่นเช้ามาพอแล้วออกจากศีลเห็นนะได้แค่ตอนนอนเอ๊ะแต่มาดูมันก็ตรงกับพระสูตรพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าบอกเวลาก่อนนอนเนี่ยให้เธอตั้งจิตว่าบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่ก่อนนอนตั้งใจสร้างกุศลก็ยังดีอ่ะเนี่ยได้มาหน่อยนึงนะพอทำไปเรื่อยๆทำไมต้องรักษากลางคืนเอากลางวันซะหน่อยนะแต่5ข้อไม่ไหวเอาข้อเดียวพอไล่เอาข้อไอ้ง่ายสุดก่อนนะข้อไหนมันง่ายๆมาไม่ฆ่าสัตว์แล้วกันหรือไม่ขโมยเนี่ยเราไม่ขโมยใครอยู่แล้วไม่ขโมยไม่ฆ่าลองทีละข้อผ่านไปวันหนึ่งมันก็พอได้นี่ค่อยๆขยายเนี่ยดูกำลังมันอ่อนเหมือนกันนะไปทีละข้อสองข้อแต่พอผ่านวันไปแล้ว มันก็มีกำลังใจนะมันก็รักษาได้ไม่ยากนี่นะแล้วแต่ก่อนคิดว่าศีลต้องไปวิ่งสมาทานขอจากพระอะไรต่ออะไรนะดีนะได้พระที่ท่านบอกว่าโอ้ไม่ต้องหรอกเนี่ยตั้งใจก็ได้แล้วโอ้โชคดีถ้าเจอแบบว่าสอนมาผิดจะเสร็จเลยเนาะวิ่งต้องวิ่งหาที่พึ่งวิ่งหาพระจะรักษาศีลทีละตายเลยนี่ดีเจอท่านสอนดีก็อ่ะตั้งใจนะวันนี้ตั้งใจรักษาศีล5ตั้งใจปุ๊บก็อ่ะรักษาที่ก็รักษาไปขาดเมื่อไหร่ก็เลิกมันนั้นเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ดีมีกำลังใจขึ้นจากนั้นก็เริ่มรักษามาให้เป็นปกติเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ง่ายในความเป็นฆราวาสส่วนอุโบสถ8ประการนี้ก็ทำบ้างนานๆทีมีเว้นบางครั้งที่แบบฟิตหน่อยก็เอา 2-3 อาทิตย์นะแต่บางทีก็เราก็ต้องดูนะดูความเหมาะสมนี่ก็ลองผิดลองถูกมาเงี้ยมีอยู่ทีเป็นนักเรียนไปฝึกกับเขาแล้วก็เดือนหนึ่งรักษาอุโบสถ8ประการด้วยทานมื้อเดียวด้วยโอ้แทบตายน้ำหนักลดไป10กว่ากิโลดียังรอดมาได้ก็เลยคิดว่าถ้ามันเกินพอดีก็ไม่น่าเพราะทำปุ๊บมันก็แย่ลงละคือร่างกายมันแย่ลงแต่จิตใจมันก็โอเคนะจิตใจมันก็ไปได้อะเราเห็นว่าเราทานมื้อเดียวคนทาน3มื้อก็มันก็พอไปกันไหวนะแต่เพื่อนก็สงสารแบ่งมื้อเช้าให้เรามื้อเช้าเป็นมื้อที่น้อยด้วยไงเขาเป็นเน้นมื้อกลางวันกับมื้อเย็นมื้อกลางวันกับเย็นก็เราก็แบ่งโควต้าเราให้เขาเช้าก็แบ่งให้เราแต่ทำบนความพอดีดีกว่าเนี่ยก็ลองผิดถูกๆมาเรื่อยๆคือนักปฏิบัติก็ลองทำดูเลยจะได้หายสงสัยไงไม่งั้นมันมาสงสัยอยู่นั่นแหละใช่ไหมฟังแล้วผิวผ่องไม่ผ่องนะก็ลองมันเลยเนาะใครจะตายไปตามโรงพยาบาลใน ICU นะมันจะได้หายสงสัยมานั่งสงสัยกันอยู่แล้วดูซิเป็นยังไงนะจะได้รู้ผลคราวก่อนโน้นเห็นว่ามีหมอในห้อง ICU ก็ให้ฟังด้วยใช่ไหมมีหมอในวันเขาบอกชื่อจำไม่ได้แล้วนะโรงพยาบาลมีชื่อเสียงในกรุงเทพแต่เขาก็ได้ฟังมาเขาอยากทดลองเหมือนกันไง
แล้วพอเขาทดลองเขาได้ผลเขาก็ทีนี้เขาจะบอกกับคนไข้ว่าเนี่ยถ้ามารักษาเขาเนี่ยก็ขอเปิดให้ฟังนะคือจะรักษาง่ายไงคนไข้จะสงบด้วยไงดังนั้นอย่าไปกลัวกรรมต้องทำความรู้จักกับกรรมพอรู้จักแล้วว่ากรรมก็คือตัวเรานั่นเองกลายเป็นกรรมก็คือตัวเราลูกก็เป็นกรรมแล้วเราจะวิ่งหนีจากกรรมเหมือนพุทธเจ้าเลยเหมือนเงาไงวิ่งไปไหนกรรมก็ตามไปก็มันตัวเดียวกันน่ะใช่ไหมเราไปไหนกรรมก็ไปแล้วติดกันไปเลยแล้วจะหนีกรรมมันยังไงดังนั้นจะหนีจากมันเนี่ยต้องทำยังไงพุทธเจ้าบอกเสาต้นเนี่ยเอามันมาสับเป็นชิ้นๆเลยนะให้ละเอียดเสาต้นนี้เดิมที่มันเป็นเสาเนี่ยเวลาแสงแดดส่องมามีเงาไหมแล้วถ้าเอาเสาเนี่ยมาสับเป็นชิ้นๆเล็กชิ้นน้อยแล้วเอาไฟเผาเหลือขี้เถ้าแล้วก็ยังโปรยไปในกระแสลมในกระแสน้ำนะเงาของเสานี้จะเหลือไหมไม่เหลือต้องทำลายมันขนาดนั้นขนาดพระเจ้าบอกนะเผาเหลือขี้เถ้ายังโปรยไปอีกนะโอ้โหแบบให้สลายจริงพูดถึงโปรยเลยนึกถึงว่าคือละแม้กระทั่งภวตัณหาไงพวกสะเก็ดไฟไงพวกกำลังโน้มไปอ่ะแล้วนึกถึงทำไมพระเจ้าจะต้องมีคือแค่ทำลายแล้วเผามันก็หาเงาไม่ได้แล้วอ่ะแล้วยังเอาขี้เถ้านะไปโปรยทิ้งอีกนะในกระแสลมหรือกระแสน้ำเนี่ยนั่นก็คือช่วงมันกำลังจะเปลี่ยนถ่ายภพใหม่นะคือไม่ให้มีเลยทุกขั้นตอนอย่างนี้ย้อนกลับไปดูพระสูตรเก่าๆเนี่ยจะสนุกเพราะว่าเรามีความรู้มากขึ้นไงเราก็จะเห็นว่าหูพุทธเจ้าพูดมาเก่าๆเนี่ยละเอียดมากเลยแจกแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าดูผังนี้ที่ตั้งวิญญาณ4ที่ตั้งวิญญาณ4เป็นดินอันนี้เป็นดินซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็คืออุปมาเดียวกันคือดินนี่จากดินก็มาดินเลวดินปานกลางดินดีนะก็จะปรับอุปมานิดหน่อยแค่นั้นเองเมล็ดพืชตั้งบนดินมีน้ำลดอันนี้ก็จะบอกพบใหม่เกิดแล้วว่าจะใช้คำปุณณภวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นไปที่น่ากลัวได้เกิดแล้วส่วนพม่าผืนนาเลวปานกลางดีเมล็ดพืชมาตั้งเหมือนกันแต่บอกว่ามีกรรมอันนี้มีกรรมอันนี้บอกมีพบใหม่มีขึ้นละอันนี้บอกกรรมเกิดละหรือบอกอย่างว่านี่คือเจตนาละเจตนาเราก็จะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยให้มองว่าตัวเราไม่ใช่เราตัวเราไม่ใช่เราเพราะต้องการให้หมดกรรมนั่นเองเพราะความรู้สึกยึดถือว่าตัวเราเป็นเราเนี่ยมันมีได้ระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าจะพบไหนก็ตามพวกเทวดาพวกพรหมอายุจะยืนแค่ไหนก็ตามพอใกล้สิ้นอายุไขก็ความเป็นเราหมดไปแล้วกายที่ปราณีตละเอียดขนาดไหนก็หมดไปมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงมานะหนึ่งในสังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจาวิชชาความสำคัญตนต่ำกว่าเขาเสมอเขาดีกว่าเขานะมานะ3นี่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงทีนี้จะเป็นมานะก็ตามอุทธัจจะก็ตามรูปราคะรูปราคะหรืออวิชชาก็ตามพุทธเจ้าสรุปมาแล้วให้เหลือ2ได้ก็คือการสร้างภพกับสร้างชาติเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปคิดเยอะใช่ไหมจะทำลายมานะก็ละนันทิละชาติละภพจะทำลายอุทธัจจะก็ละนันทิ
ละชาติละภพจะทำลายรูปราคะรูปราคะก็ละนันทิทำลายชาติทำลายภพทำแค่นี้สังโยชน์ 5 เบื้องสูงก็ดับเพราะถูกย่อมาเป็น 2ในพระสูตรการแบ่งบุคคล 4 จำพวกสกทาคามีอุตตังโสโตอันตราปริพายีแล้วก็อรหันต์แบ่งด้วยสังโยชน์ 3 ตัวสังโยชน์ตัวแรกคือก้อน 5 เบื้องต่ำหมดไปละ5สังโยชน์มี 10 อันนี้พระองค์จัดเหลือ 3 ข้อแรกคือ 5 เบื้องต่ำอยู่ในข้อแรกข้อ 2กับข้อ3เลยถูกรวมได้ว่านี่คือก้อน5เบื้องสูงเพราะจาก10หมดไปครึ่งหนึ่งแล้วหมดก้อน5เบื้องต่ำดังนั้นที่เหลือเป็นก้อน5เบื้องสูงถูกต้องไหมแล้วก้อน5เบื้องสูงเนี่ยพุทธเจ้าไม่พูด5ข้อนี่ไงท่านพูด2ข้อว่าอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิกับภวะปติลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนั่นคือก้อน5เบื้องสูงเนี่ยถ้าเราไม่ไปเอารายละเอียดว่ารูปราคะเป็นยังไงอรูปราคะเป็นยังไงมานะเป็นยังไงอุทธัจจอวิชชาก็มาสนใจแค่ว่าพบกับชาติชาติคืออะไรชาติคือขณะเราเพลินกับอารมณ์ไปเนี่ยเพลินกับอารมณ์เนี่ยชาติผูกติดกับอารมณ์จิตผูกติดกับอารมณ์ไปเนี่ยการรับรู้เนี่ยรู้นะผู้รู้รู้อารมณ์นี้ไปเนี่ยวิญญาณปฏิทิตังในผืนนาแล้วก็เจริญงอกงามอยู่ตรงเนี้ยนี่ชาติภพก็คือวิญญาณไปตั้งหรือไปรับรู้เหมือนรัศมีของสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องมากระทบฉากนะเกิดรัศมีคือรอยแดดรอยแดดคือวิญญาณเมล็ดพืชตั้งบนผืนนารับรู้ละรับรู้อารมณ์เนี่ยมีภพพอมีภพมีมานะละตัวตนละเพลินกับอารมณ์ก็ตัวตนละดังนั้นละชาติได้ละภพได้ตัวตนก็หมดเพราะตัวตนจะมีในไหนก็มีในธาตุตามธรรมชาติที่เราเข้าไปยึดนั่นเองเราเข้าไปยึดในธาตุใดตัวตนก็มีในธาตุนั้นนะใช่ไหมพูดถึงตัวนี้ได้ประโยชน์มากเนาะตัวที่ย่อจาก5มาเหลือ2เนี่ยเหมือนพุทธเจ้าบอกมรรค8มาเหลือ3 2ข้อแรกเป็นปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธิแล้วย่อมาเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาเราบอกเหลือ1ก็ได้อานาปานสติมรรค8ครบเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นนะทำให้การปฏิบัติง่ายขึ้นดังนั้นพอเราจะละสังโยชน์เบื้องสูงเราก็ไม่ต้องอะไรก็ละชาติกับละภพจบแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยชาติเกิดมาทำให้ชาติให้สั้นลงทำไงก็ได้ให้ชาติมันสั้นลงเนี่ยละชาติได้ละพอสั้นลงแล้วถ้าเราทำได้ต่อไปคือละภพมันจะโน้มไปตั้งหรือตั้งแล้วก็รีบดับมันอย่างเนี้ยทีนี้คนที่ทำอย่างนี้เนี่ยเดินมรรคอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าพยากรณ์ทีเดียวคือได้อรหันต์เลยแต่ตอนที่กำลังทำอยู่เนี่ยความเร็วลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยยังไม่พยากรณ์ว่าเป็นอริยบุคคลขั้นใดเพราะว่าสละสังกปาความปรุงแต่งส่วนละเอียดเนี่ยยังมีหมดเลยทั้งกุศลอกุศลก็เท่ากับว่าสังกัปปะในส่วนผืนนาเลวก็ยังมีสังกัปปะในส่วนผืนนาดีผืนนาปานกลางผืนนาดีมีหมดเลยมีครบใช้สละสังกัปปะสละแปลว่าความแผ่ซ่านสังกัปปะก็คือตัวสังขารที่เป็นส่วนละเอียดของกิเลสตัวธาตุกับตัวสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหยาบสังขารจะเป็นส่วนละเอียดถ้ากัดดูแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเรียงขันธ์5เนี่ยท่านเรียงตามหยาบไปละเอียดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพอเราดูรายละเอียดเยอะขึ้นนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าท่านเรียงยังไงแล้วในรูปเนี่ยก็เรียง
อะไรก่อนดินน้ำไฟลมก็คิดว่าจะเรียงเหมือนกันอีกเนาะจากหยาบไปละเอียดนะใช่ไหมเพราะขันธ์ห้าใช่ไหมเรียงจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนรูปเนี่ยพงจะพูดดินน้ำไฟลมเป็นมาตรฐานดังนั้นดินจะหยาบสุดน้ำจะรองลงมาไฟลมนะแล้วเวลาการเกิดก็จะเรียงนะการเกิดนี้ก็จะเรียงการตายก็เรียงกันเรียงถอยแล้วเวลาเราตายเนี่ยสังเกตว่าลมไปก่อนพอลมไปแล้วเป็นไงตัวเย็นมะไฟมอดมะไฟไปอันที่สองเห็นนะเรียงมะเรียงลมไปไฟไปตัวเย็นละน้ำไปก่อนดินมะไปก่อนนะมันบวมอืดไงน้ำเหลืองก็ทะลักปุ๊บมาไปแล้วน้ำพอทิ้งศพไว้เนี่ยในป่าอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำก็ไปจนเหลือสุดท้ายดินแห้งเหลือกระดูกดินจบท้ายกับเขาเพื่อนแต่เวลาเกิดเนี่ยดินมาก่อนเวลาเกิดพุทธเจ้าจะบอกจะเรื่องของการเกิดของสัตว์ในครรภ์เนี่ยนะก้อนเนื้อชิ้นเนื้อเนี่ยมาก่อนน้ำเลือดน้ำเหลืองมาไฟความร้อนมาลมเข้าสุดท้ายเลยออกจากครรภ์แล้วเพิ่งหายใจอูแวนะเอาลมเข้าไปนะผู้มีประสบการณ์ผู้มีประสบการณ์นะถูกใจแล้วพอเรามาเข้าใจที่พุทธเจ้าทรงตรัสแบ่งเรื่องวิตกเป็น3ว่ากรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกัปปะปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบ่งอ๋อนี่ตัวสังขารนี่ละเอียดกว่าเป็นส่วนอนุสัยนะเรียงตามความละเอียดไปมาจนถึงวิญญาณนี่ละเอียดกว่าเขาเพื่อนเพราะไปตั้งในทุกที่หมดเป็นตัวไปตั้งในเขาได้หมดเลยแล้วสังขารยังแถมแบ่งเป็น2ขาอีกนะไปเจอสังขารตัวเล็กที่ปรุงไอ้ตัวนี้อีกนะเวลาเราสอนเรื่องความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปและวิธีดับของสิ่งนั้นเนี่ยเราสอนความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูปใช่ไหมความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของวิญญาณวิญญาณเกิดมายังไงวิญญาณจะดับไปได้อย่างไรวิธีดับวิญญาณทำอย่างไรสอนการเกิดขึ้นของสลายตนะการดับไปการเกิดขึ้นของผัสสะการดับไปของผัสสะนะของเวทนาไล่ไปเนี่ยคนที่สอนแบบเนี้ยพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรโอ้โหเงียบเลยเหรอนึกว่าจะมีคำตอบนะธรรมกถึกนี่คุณป้าตอบเองหรือฟังเข้ามาเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็จัดไว้กับพระสารีบุตรแล้วก็ชมพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นธรรมกถึกก็คือจะสอนแต่เรื่องเนี้ยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องการเกิดขึ้นของวิญญาณนามรูปจิตมโนวิญญาณนะเกี่ยวกับผัสสะเกี่ยวกับเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะชาติมาได้ยังไงภพมาได้ยังไงชรามรณะมีขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับองค์จะเรียกว่าธรรมกถึกและใครเรียนรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติเนี่ยจะถูกเรียกว่าอะไรนี่เสร็จสอบตกอีกแล้วจะถูกเรียกว่าอะไรหืมไม่ใช่ไม่ใช่หืโอ้โหเยี่ยมมากเลยหมายอยากให้รางวัลจังเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่นะนะพระเจ้าบอกไว้เลยผู้ว่าการ
การที่พูดว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยคือประพฤติยังไงก็คือเอาธรรมะอันเนี้ยไปปฏิบัติพอรู้ว่าวิญญาณเกิดยังไงดับยังไงแล้วคอยปฏิบัติหรือนามรูปเกิดยังไงดับยังไงตัณหาเกิดยังไงอุปทานเกิดยังไงภพชาติเกิดยังไงนี่แหละเธอกำลังประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคือปฏิบัติอย่างนี้เดินตามปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละส่วนคนที่สอนเนี่ยก็เรียกว่าธรรมกถึกตกลงจิตเกิดเพราะอะไรกลัวถูกหลอกใช่ไหมจิตเกิดเพราะวิญญาณปรากฏพอวิญญาณปรากฏปุ๊บพระเจ้าบอกนั่นแหละจิตเกิดนะมาจากพระสูตรไหนโยมก็บอกเขาได้นะจำหน่อยเดียวแค่นั้นเองว่าปฐมังจิตตังอุปนังปฐมังวิญญาณังปาตูเองปฐมก็คือแรกหรือหนึ่งเนี่ยแรกจิตตังก็คือจิตอุปนังก็คืออุบัตินั่นแหละนะอุบัติก็มาจากอุปัตินะหรืออุปนังแรกจิตเกิดก็คือปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังคำแปลกมาอันเดียวก็คือปาตุภูตังเนี่ยแปลว่าปรากฏพอวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดนั่นเองนะหรือจิตเกิดเมื่อวิญญาณปรากฏแล้ววิญญาณเกิดจากอะไรโอ้ตอบง่ายเกิดจากเหตุถูกต้องนะวิญญาณเกิดจากเหตุนะเหตุนั้นคืออะไรเล่าหนอก็ต้องมีก็เกิดจากมโนที่มากระทบกับฉากหรืออารมณ์หรือธรรมังนะมโนคือใจพอใจมากระทบกับอารมณ์อารมณ์คืออะไรง่ายๆหันไปมองในบ่อนะตัวน้ำก็คืออารมณ์นะตัวมโนคืออะไรคือสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ตัววิญญาณคืออะไรลอยแดดลอยแดดหรือพงเรียกรัศมีรัศมีเปรียบเหมือนวิญญาณนะรัศมีไปตั้งเปรียบวิญญาณปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งก็คือรัศมีไปตั้งก็เท่ากับว่าพงก็คือใช้รัศมีเนี่ยก็คือวิญญาณดังนั้นเหตุเกิดของวิญญาณก็คือมโนที่โน้มมาโน้มมาสู่อารมณ์ถูกต้องมาเป็นเหตุเกิดของมันดังนั้นวิญญาณไม่ได้เกิดมาเองลอยๆวิญญาณเกิดเพราะเหตุและเหตุเดียวๆก็ไม่ได้ด้วยต้องมีสองเหตุและมีสองเหตุเฉยๆก็ไม่ได้นะต้องมีสองเหตุมาชนกันนี่เห็นนะโอ้ไม่ง่ายเนาะนะวิญญาณเกิดจากเหตุใช่ไหมวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุใช่ไหมแล้วเหตุนั้นคืออะไรมโนนี่ลำแสงธรรมังคือฉากสองอันแล้วแล้ววิญญาณไปไหนอ่ะก็มันไม่ชนกันไงนั้นเหตุที่3ก็ต้องมาชนกันการชนกันเรียกว่าสัมผัสสัมผัสสัมผัสหรือผัสสะนะผัสสะหรือสัมผัสเห็นสีแดงมั้ยนี่เห็นนะนี่รัศมีมันเกิดขึ้นละนะดังนั้นถ้ามโนไม่มีสีแดงก็หายนะถ้ามโนยังมีอยู่แต่ฉากหายไปสีแดงก็ไม่มีนะต้องมีสองอันแล้วต้องกระทบกันด้วยนะจึงเกิดสีแดงขึ้นแต่นั้นเหมือนกันเลยพระองค์จึงบอกใจจะยังไม่มีอาการรู้แจ้งถ้าไม่กระทบไม่กระทบกับอารมณ์ดังนั้นจึงบอกว่าพระองค์จึงบอกว่าใครจะบัญญัติการเกิดขึ้นของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครจะบัญญัติลอยแดดโดยเว้นจากฉากเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือการเกิดของวิญญาณแล้วมโนเกิดไงมโนเกิดจากอะไร
มโนสตาร์ทจากอะไรดิยังโอ้โหมโนมันอยู่สูงกว่าพวกกุศลมูลอกุศลต้องเยอะนะความอยากเหรออืมก็ถูกอีกอะก็ตอบได้หลายอย่างอวิชชาก็ได้หรือความอยากก็ได้หรือฉันทะก็ได้ราคะก็ได้นันทิก็ได้ได้หมดเลยอืมโอ้ตอบได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสัตว์มีฉันทะราคะนันทิตัณหาไงแล้วพอหลุดเข้ามาเนี่ยหลุดจากมโนก่อนไงที่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยอวิชชาปัจจยาสังขาราเห็นไหมอวิชชานะเป็นเหตุสังขารทั้งหลายเห็นไหมนั้นอวิชชาปัจจยาและมโนเนี่ยมันอยู่ในสังขารทั้งหลายไงเนี่ยมันมโนมันกำลังโน้มไปมันกำลังปรุงแต่งมโนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของปรุงแต่งปรุงแต่งความเพื่อความเป็นวิญญาณนะปรุงแต่งเพื่อความเป็นวิญญาณนั้นเวลาสุริเยที่มันพุ่งมาเนี่ยมันยังไม่สำเร็จความเป็นตัวนะมันกำลังปรุงช่วงนี้กำลังปรุงซึ่งปลายทางของมันเนี่ยไปได้ทั้งกายวาจาและใจแล้วแต่มันจะไปอยู่พื้นนาไหนพื้นนาปราณีตก็ได้ปานกลางก็ได้มันไปได้หลายผืนนามันก็เลยเป็นสังขารทั้งหลายแต่เวลาจะมีวิญญาณเนี่ยมันจะเหลือสังขารเดียวไงเพราะลำแสงเดียวกับรอยแดดเดียวพอมาดูตรงนี้มนสิกาละสมุทยาธรรมานังสมุทโยเพราะมนสิการมีมนสิการเกิดธรรมานังเกิดถูกไหมถูกเลยธรรมานังคือตัวฉากไงพอมนสิการการโน้มไปของมโนเนี่ยนะมนะเนี่ยมีการโน้มไปเกิดขึ้นเนี่ยนะธรรมานังก็เกิดละนะการลีกาละคือการกระทำการกระทำคือการโน้มไปสมุทยาก็คือเกิดขึ้นมนะก็คือใจเนี่ยมนะสิเนี่ยคือคำว่าใครคือมนะของใครนั่นเองที่มีกาละกาลีกาละคือการกระทำสมุทัยคือเกิดขึ้นส่วนใหญ่ธรรมะชั้นลึกตรงนี้นะจะเป็นคำต่อคำต่อคำเลยเหมือนอิมัสสมิงสติคำหนึ่งเนี่ยจะแบบว่าสมบูรณ์ในตัวเองนะอิมัสสมิงสติอีทังโหติอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยพอการกระทำในใจของการใจเนี่ยมีการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บธรรมานังเกิดละธรรมานังมาละปลายทางต้องเป็นธรรมานังพอตัวนี้เกิดปุ๊บตัวนี้มาเนี่ยมันจะเป๊ะเลยครับย้อนไปดูพระสูตรเก่าๆเนี่ยเราเห็นว่าดีมากเลยนามรูปเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดจิตเกิดนะวิญญาณเกิดนามรูปเกิดได้หมดวิญญาณกับนามรูปเนี่ยได้2อันจะพูดว่าวิญญาณเกิดนามรูปเกิดหรือนามรูปเกิดวิญญาณเกิดก็ได้อาศัยกันเกิดขึ้นทุกอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ชีวิตเป็นธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมที่เราพูดมานี่มันเป็นธาตุตามธรรมชาติทั้งนั้นเลยดังนั้นวิญญาณที่จะลั่นไปท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้นี่พุทธเจ้าจึงปฏิเสธว่าไม่มีวิญญาณลั่นไปท่องเที่ยวไปผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปคืออะไรสัตตานังพระองค์บอกว่าเพราะความที่เราไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่เองเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เนี่ยสัตว์เนี่ยเป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปแต่สำคัญที่สุดคือปฏิปทาข้อแรกปฏิปทาข้อแรกเพื่อการดับสักกายะคืออะไรจะดับสักกายะปฏิปทาคือตอบด่วนนะการต้องเห็นอะไร
ถูกต้องเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงนะเห็นขันธ์5ไม่เที่ยงอันนี้เป็นปฏิปทาเพื่อการดับความเป็นสักกายะสังโยชน์ข้อ1นั่นเองถ้าข้อ1ดับเนี่ยผ่านแล้วสำคัญมากข้อ1สังโยชน์ข้อ1ดับให้ได้เปลี่ยนความเชื่อแค่นั้นเองถึงบอกนะเรื่องความเชื่อเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะมันจะเป็นความเชื่อแบบปุถุชนไงแล้วมันก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไม่ได้นั้นตัวความเชื่อเนี่ยต้องปรับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชื่อการตรัสรู้ของตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนของตถาคตอันนี้เป็นความเชื่อการที่เรามีความเชื่อเนี่ยชื่อว่าเป็นการได้อะไรฮะชื่อว่าเป็นการได้อะไรฮะถ้าบอกก็อ๋ออีกอ่ะฮะการที่เราได้ศรัทธาความเชื่อเนี่ยคือเราได้อะไรได้ลาบเออได้ลาบ นานๆจะถูกทีใช่ไหมลาภานุตริยะไงอนุตริยะ6ไงการได้ลาภคือการได้ศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยได้ไหมได้ลาภดังนั้นเห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อแล้วมาเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยโยมได้ลาภแล้วนะยิ่งถ้าบางคนเนี่ยเพิ่งตายจากเทวดามาเนี่ยนะโยมจะครบ3ข้อเพราะถ้าบางคนเพิ่งตายจากทุดาแล้วมาเป็นมนุษย์นี้โยมได้1ข้อแล้วนะแต่ถ้าโยมยังไม่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยโยมอดข้อ2ไงซึ่งเพื่อนๆโยมที่เป็นเทวดาที่ยังไม่ตายเนี่ยลุ้นมากเลยนะลุ้นให้พวกโยมเนี่ยนะพวกเราเนี่ยเฮ้ยเชื่อสิเชื่อพระเจ้าเนี่ยเชียร์กันอยู่ข้างบนเนี่ยนะเพราะตอนจะตายลงมาเนี่ยก็ถูกให้พรมาแล้วไงใช่ป่ะถูกให้พรว่าขอให้ไปสู่สุคตินะขอให้ได้ลาภนะขอให้ตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วนะพวกเราก็รับพรกันมาแต่ลงมาแล้วลืม ใช่ป่ะได้1ข้อเป็นมนุษย์2ได้ลาภใช่ไหมคือศรัทธาในตถาคตและคำสอนของตถาคตพอได้ลาภแล้วข้อ3คืออะไรตั้งมั่นในลาภนะโดนพระภูมิดึงไปแล้วอ่ะตั้งมันเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเราแค่ปรับความเชื่อใหม่ใช่ไหมมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพระสงฆ์เนี่ยจัดเป็นอะไรที่เลิศจัดเป็นอะไรที่เลิศกูจะไปเข้าโรงเรียนกุริชาปะกูจะเปรียบว่าเป็นอะไรที่เลิศฮะก็เรียกว่าอะไรพระเจ้าเรียกว่าเป็นคณะที่เลิศคณะใดๆในโลกเนี้ยนะคณะของใครก็ตามในโลกเนี้ยคณะนี้เลิศที่สุดนะคือคณะของ4คู่8บุรุษนะนะอริยบุคคลนี่คณะที่เลิศนะใช่นะโสดาบันสกทาคามีโอ้โหมาคิดตอบลึกเลยนะเราบอก4คู่8บุรุษคืออะไรได้ละเห็นมั้ยอันนี้คือบางทีเรียนสูงไปลืมท่องสุดคูณ
อันนี้เดี๋ยวกลับไปท่องสุดคูณใหม่นะสี่คู่แปดประดุจปูพื้นคือโสดาบันนะสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่คือสี่ใช่ไหมแล้วแปดประดุจนะโอ้โหไม่ใช่พอบอกแปดประดุจบอกมรรคมีองค์แปดตกม้าเลยนะแปดบุรุษก็คือแบ่ง4เนี่ยเป็นอย่างละ2นะโสดาบันเนี่ยท่านใช้คำว่าผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลแล้วก็โสตาปฏิผลนะคือพวกแรกเนี่ยยังไม่ได้ผลแต่กำลังปฏิบัติแล้วพวกเนี้ยได้ผลแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทาคามีผลแล้วก็สกทาคามีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามีผลและอนาคามีผลแล้วก็อรหัตมรรคอรหัตผลที่เจอในพระสูตรนะพออรหันต์เนี่ยจะใช้เป็นอรหัตมรรคอรหัตผลแต่3อันเนี่ยไม่เจอหรือถ้าใครเจอก็เอามาดูด้วยนะแต่จะใช้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทาคามีผลก็ไม่ใช้โสตาปฏิมรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่พออรหันต์ปุ๊บอรหัตมรรคอรหัตผลอันนี้ก็เก็บความแปลกไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะเข้าใจในโอกาสหน้าอันเนี้ยก็คือการศรัทธาในคณะนี้แหละเป็นการศรัทธาในคณะที่เลิศวิบากที่เลิศก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นส่วนบุคคลผู้เลิศนะใครบุคคลผู้เลิศนะยังไม่กล้าตอบนี่ต้องปลดจากความเป็นพุทธเลยพระพุทธเจ้านะสัตว์โลกในโลกเนี่ยสี่เท้าสองเท้าเทวดาพรหมอะไรก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าตถาคตเลิศที่สุดเนี่ยนะตถาคตเลิศที่สุดนะการศรัทธาในบุคคลผู้เลิศเนี่ยวิบากอันเลิศก็จะเกิดขึ้นแก่เขานะหรืออะไรขาดอะไรไปพระสงฆ์ไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระธรรมธรรมะที่เลิศนะของใครอ่ะของพระพุทธเจ้าไม่ก็จะตอบของคนอื่นนี่อันเนี้ยธรรมะที่เลิศนะวิบากอันเลิศก็คือหลุดพ้นนะปรินิพพานนะเว้นจากผู้เจ้าผู้เดียวพบใดเลิศที่สุดสัญญาเวทยิตมันเป็นพบสมัยไหร่เราฮะสอบตกอีกแล้ว เนวสัญญาในสังคตะเนี่ยถ้าจะบอกว่าใครละเอียดปราณีที่สุดเนี่ยเทวดาเนวสัญญาเขาเจ๋งสุดนะเขาปราณีสุดอรูปสัญญาขั้นสูงสุดไงนะแต่ตัวที่สูงกว่านั้นเนี่ยคือสัญญาเวทิตเนี่ยมันเป็นแค่สมาธิซึ่งมันไม่มีผืนนามันปราณีตกว่าแต่มันไม่เป็นภพมันไม่มีภพเพราะมันละผืนนาได้หมดแล้วละผืนนาปราณีตได้ด้วยแต่มันยังละส่วนลำแสงไม่ได้เห็นนะเขาใกล้นิพพานแล้วนะอีกนิดเดียวถึงนิพพานแล้วแต่เพราะไม่ได้สดับพวกนี้ต้องกลับมาเกิดในไหนไม่ใช่ไม่เชิงท่านจะใช้ว่ากลับมาเกิดเป็นเทวดาที่ก้าวล่วงเทวดาที่มีกัปปลีกาลาหารเป็นภักษายาวนิดหนึ่งแต่จริงๆมันก็ง่ายเทวดาที่มีอาหารเป็นภักษาใครแล้วก็เทวดากามภพไงเพราะไอ้พวกนั้นสูงขึ้นไปนี่ไม่กินอาหารแล้วเขากินปิติกินสุก
นะเออไอ้พวกนี้นั่งสมาธินะเออกินสมาธิเนี่ยอาการปิติสุขมีปิติเป็นภักษาหารอย่างเงี้ยเห็นนะกินคนละแบบแต่นั้นเทวดาพวกที่กินอาหารคือคำข้าวอาหารละเอียดก็คือเทวดากามภพไงใช่ไหมก้าวล่วงเทวดาที่มีกัปปลีกาลาหารเป็นภักษาก็คือจริงๆถ้าพูดสั้นๆเนี่ยก้าวล่วงพวกเทวดากามภพก็จบแล้วแต่ทีนี้พระภาษาลิบุตรก็พูดให้ละเอียดขึ้นไงตอนนี้พอภาษาลิบุตรพูดนี้อุทายีคัดค้านไงอุทายีมาอีกแล้วนะเจ้าเก่าทีแรกท่านคุยกันสองคนก่อนละอุทายีคัดค้านคัดค้านปุ๊บภาษาลิบุตรอ้าวงั้นไปพูดต่อหน้าพระเจ้านี่โอ้โหวัดภูมิกันเลยนะพอมาพูดต่อหน้าพระศาสดาก็มีภิกขุนั่งอยู่เต็มเลยใช่ไหมแวดล้อมภาษาลิบุตรก็พูดอย่างเดิมอีกอุทายีก็คัดค้านอีกต่อหน้าพระเจ้ายังกล้าคัดค้านเลยพระเจ้าก็เลยถามอุทายีค้านภาษาลิบุตรใช่ไหมแล้วเธอว่าไปเกิดที่ไหนไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวแล้วไม่เสนอไงค้านตะพุตะพือไม่ได้ก็แน่จริงก็บอกมาสิไปที่ไหนใช่ไหมเธอว่าไปเกิดที่ไหนอุทายีบอกเป็นเทวดาอรูปใช่ไหมพวกอรูปภพพระเจ้าตอบว่าไงโมฆะบุรุษจ่อยเลยไหมนี่ไงฝ่ายค้านจ่อยเลยใช่ไหมอุทายีแย่เลยแต่ ก่อนที่พุทธเจ้าจะถามพุทธเจ้าก็ปล่อยนิ่งๆก่อนไงพอภาษาลิบุตรตอบมาปุ๊บอุทายีคัดค้านปุ๊บพุทธเจ้าก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บภาษาลิบุตรก็เราพูดขนาดนี้พุทธเจ้ายังไม่รับรองเรานิ่งมั่งดีกว่าเห็นนะภาษาลิบุตรก็นิ่งนะแต่พระเจ้านิ่งอ่ะมีนัยยะมีความหมายพระเจ้านิ่งเพราะอะไรอ้าวใครเดาถูกฮะเราคนอื่นแก้ไม่ใช่นะอะไรนะรอใครสนับสนุนเหรอรอคนเห็นด้วยใช่ไหมไม่ใช่แง่มุมนั้นเกือบแล้วล่ะเกือบใช่นะฮะให้ใครควรเหรอไม่ใช่ครูเจ้าบอกว่าพระมหาเถระถูกลุกลานเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยเหรอโอ้โหเห็นไหมแสดงพระสารีบุตรเนี่ยถูกยกย่องมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็ถูกผู้ชารับรองหลายครั้งอ่ะแบบผู้ทีไรก็ส่วนใหญ่ถูกหมดอ่ะแล้วครั้งเนี้ยโอ้โหแบบโนเนมมาค้านอ่ะใช่ไหมผู้ชาก็นิ่งไม่เห็นมีใครช่วยเลยใช่ไหมพอบอกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เลยถามอุทายีต่อเลยอ่ะแล้วเธอว่าไงพออุทายีตอบมาก็เลยโดนเลยโมฆะบุรุษนะแล้วก็เลยรับรองคำพูดภาษาลิบุตรไงก่อนจะรับรองก็มีนิดนึงนะดูก่อนโอ้โหนึกถึงถ้าเราอยู่ในคำพูดงานสนุกนะโอ้โหแบบว่าคือมีคนรู้จริงอยู่คนที่เป็นแบบว่าทุบโต๊ะนะโอ้โหแบบเท่มากเลยอ่ะนะแบบต้องฟังท่านคนเดียวอ่ะนะแล้วแบบนะเจอสัพพัญญูอยู่คนหนึ่งเนี่ยพอบอกเนี้ยอยากไปเกิดสุทธาวาสกันแล้วเพราะจะไปเจอพระเจ้าหลายพระองค์ไงอุทารีเนี่ยโอ้โหต้นบัญญัติเยอะบ่อยนะสร้างเหตุตลอดอ่ะนะอุทายีเหรอเหมือนเคยเจออยู่พระสูตรว่าเขา
ขามั่นใจว่าเขาเป็นโสดาบันนะฮะรับรองหรือเปล่ายังไม่ได้ดูละเอียดยังไม่ได้ดูละเอียดเหมือนเขาจะรับรองตัวเขาเองอะเลยไม่รู้จะโมฆะอีกหรือเปล่าถ้ามีอุทัยยีอยู่ก็แจ๋วเลยใช่ไหมไม่เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันอุทัยยีอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็เป็นนะไม่ได้มีบอกแต่บอกในอันอื่นนะนะเงียบไปเลยเนี่ยไม่มีใครกล้าถามเลยเห็นไหมเนี่ยจะเป็นโสดาบันกันหมดโสดาบันหมดวิจิกิจฉาความสงสัยแสดงว่าโสดาบันไม่สงสัยเลยเหรอแล้วทำไมพระอนนท์ถามจังเลยอ่ะพระอนนท์ก็เป็นโสดาบันนี่ทำไมถามจังเลยกลัวถามแล้วเป็นแบบอุทายีโออาตมาไม่อาจบอกใครเป็นโมฆะบุรุษหรอกบอกแค่ว่าให้ไปกวดวิชาพระอาจารย์พบภักขุณสูตรเมื่อไหร่หรอเมื่อไหร่ปีไหนอะค่ะพูดจำไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยจำอะไรเหล่านี้อยากทราบหลายอยากทราบค่ะนึกไม่ออกแล้วก็หลายปีอยู่เนาะนะค่ะห้าหกปีขึ้นน่ะเนาะห้าหกปีขึ้นแต่ยังไม่น่าถึง12 ปี11-12 ปีนี้ยังไม่ถึงอ่ะเพราะว่านึกถึงตอนยมพ่อของติกุมาร์กเสียชีวิตเนี่ยยังไม่เจอตอนนั้นน่ะนึกได้ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่เจอซึ่งตอนนั้นท่านบวชมากี่ปีจำไม่ได้ละนั่นน่ะตอนต้นๆนั่นน่ะนั้นก็ไม่น่ายังไม่น่าถึง10กว่าปียังไม่น่าถึงหรอกนะอยู่ใน10นี่แหละค่ะพวกเราโชคดีมากเลยนะคะโชคดีนะคือว่ามันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นไงค่ะง่ายขึ้นแต่ก็อีกอ่ะก็ชื่อว่าพวกเราต้องสร้างเหตุกันมาเยอะมาเกิดในยุคนี้เจอคำพระศาสดานะแล้วเจอภักขุณสูตรมันไหลเด้งนะไหลเด้งเจอพุทธวจนะนี่ก็เด้งใหญ่แล้วนะเจอภักขุณสูตรนี่โอ้โหนี่ใช่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยใคร่ครวญทำได้แต่อย่างไรเวลาจะตายนี่ก็เวลาจะถึงกาละนี่ก็ต้องฟังอยู่ดีใช่ไหมคะถึงจะได้ไปดีกว่าก็ใช่ไหมคะก็ดูจากเหตุที่พุทธเจ้าตัด6 ข้อใน3 ข้อหลังอ่ะค่ะเพราะ3 ข้อหลังเนี่ยเป็นผู้สิ้นสังโยชน์5แล้ว5เบื้องต่ำสิ้นแล้วพุทธเจ้ายังให้ฟังเลยอ่ะต้องฟังเห็นนะอย่างไรก็ต้องฟังค่ะถ้าได้ฟังก็จิตน้อมไปในนิพพานได้เร็วขึ้นนะใช่ดังนั้นขนาดที่ว่าโอ้โหช่วงเวลาใกล้จะตายแล้วได้นิพพานก่อนเนี่ยพุทธเจ้ายังเอาเลยนะหรือว่าแบบว่าไม่ให้เนิ่นช้าจริงๆนิดเดียวก็เอานะซึ่งแบบว่าก็เขาสังโยชน์ให้เบื้องต่ำสิ้นแล้วอ่ะก็ไม่ต้องบอกอันนี้สงสามข้อท้ายก็ได้ใ
จริงไหมยังไงก็ปรินิพพานนี่ยังบอกเลยบอกว่าฟังนะพอฟังปุ๊บเนี่ยจิตจะน้อมไปในนิพพานเนี่ยมันทำให้เร็วขึ้นนะเลยมองว่าโอ้โหพุทธเจ้าเนี่ยแบบว่าเป็นผู้เรียกว่าไม่เนิ่นช้าจริงๆอะไรไวได้เนี่ยเอาไวไว้ก่อนเนี่ยฝากขอบคุณค่ะนะเปิดตอนเดินทางด้วยว่าเกิดมีอุบัติเหตุเนาะแต่เซฟสุดเนี่ยท่องพระสูตรเองท่องพระสูตรเองเนี่ยเซฟสุดเอาให้ฝันเป็นพระสูตรนะใช่ไหมนะต้องให้ขึ้นใจเลยแล้วนึกได้เรื่อยๆจิตมันไวจิตมันถ้าเราทำเป็นนิสัยเนี่ยมันกลับมาเองใช่เหมือนกับเรานั่งสมาธิอ่ะทำไมจิตมันโน้มไปเนี่ยเพราะเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นบ่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเสพอะไรมากเนี่ยจิตมันจะโน้มไปตามอาการนั้นแล้วโยมนั่งสมาธิบ่อยๆทั้งวันตกเย็นนั่งมันก็สงบเร็วแต่ถ้าระหว่างวันเนี่ยฟังเพลงทั้งวันนั่งสมาธิโอ้โหฟุ้งเลยนะมันก็อยู่ที่ว่าเราโน้มไปในอะไรมากท่านเลยให้เราดูใน1วันไงให้เราดูแค่1วันเท่านั้นว่า1วันเนี่ยเราอยู่กับกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันเนี่ยแค่นั้นเองอ่ะดูต่อวันพอละแล้ววันนึงเนี่ยเราก็พยายามอยู่กับลมเนี่ยอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมไปเรื่อยๆนะเสพกุศลตรงนี้เนี่ยนะกุศลาสีที่แท้จริงนะสติปัฏฐาน4คืออานาปานสติแค่นั้นเองอยากหากุศลเนี่ยอยู่กับลมหายใจพุทธเจ้ายังใช้เลยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะท่านต้องทำตัวท่านเป็นตัวอย่างอยู่แล้วไงใช่ไหมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเดินตามแล้วพระเจ้าเนี่ยสรรเสริญอะไรไว้เนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วไม่งั้นท่านไม่สรรเสริญท่านบอกมหาชนเนี่ยจะเดินตามสิ่งที่พระเจ้าสรรเสริญไว้สิ่งที่ท่านสรรเสริญต้องเป็นประโยชน์ต่อหมู่สัตว์ได้มากที่สุดไม่งั้นท่านก็ไม่สรรเสริญเพราะท่านใช้ชีวิตมาทั้งทีก็ต้องขนสัตว์ไปให้เยอะที่สุดนะใช่ไหมมากเท่าที่จะมากได้คือถ้าเราไม่ดื้อรั้นกับพระเจ้าเนี่ยง่ายนะไม่มีเนาะเราไม่ดื้อฉะนั้นนะเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ว่าง่ายเป็นหนึ่งในคุณธรรมของลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริงคนศรัทธาจริงเขาจะว่าง่ายบอกซ้ายโหจ้าเลยนะบอกซ้ายบอกขวานี่ไปหมดจะไม่มีอะไรหัวจะว่างๆการทำตรงนี้เป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยเป็นการละมานะเลยจริงไหมเพราะทุกคนจะมีความเห็นหมดน่ะใช่ไหมแต่เวลาจะทำตามคนอื่นเนี่ยมันต้องวางความเห็นตัวเองใช่ไหมแต่นั้นเวลาพี่ครูมาบวชใหม่เนี่ยก็ถึงให้ฝึกวางความเห็นนะไม่ต้องทำอะไรทำตามครูอาจารย์อย่างเดียวอาตมาบวชปีแรกอะขนาดอาจารย์ให้ไปส่งน้ำพอบอกเดี๋ยวก่อนปุ๊บโดนอีกองว่าเลยท่านบอกให้ไปก็ไปสี่คึกฤทธิ์ยังมีปัญหาโอ้โหขับผม เราก็จะให้ท่านไปก่อนเราสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านพูดคำไหนคือคำนั้นคือจบจะไปนั่นนะคือมันถึงเราจะหวังดีก็ตามแต่เราจะกลายเป็นคนที่มากความเห็นไงใช่ไหม
แต่การถูกอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความเห็นเราลดลงเราก็จะไม่มีอะไรก็ครูอาจารย์บอกแล้วครับครับครับนั้นเวลามันก็ง่ายต่อการบอกสอนสอนอะไรก็ง่ายนะก็เหมือนคนเล่นหมากรุกหมากฮอตนั่นเนาะหยิบไปวางตรงไหนเราก็นิ่งๆ เขาหยิบเราไปวางตรงไหนเราก็นิ่งๆ ใช่ไหมอย่าไปเดินเองไม่ใช่เขาหยิบไปวางเดินหนีกราบถามอีกค่ะอย่างคุณสมบัติของโสดาบันใช่ไหมคะมี50กว่านัยยะใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะแล้วหมายความว่าเราต้องมีทั้งหมดไหมหรือว่าไม่จำเป็นอย่างน้อยที่สุดหนึ่งข้อคือแต่ละนัยยะเนี่ยพระเจ้าก็บอกเนี่ยโสดาบันแล้วใช่แล้วอย่างนั้นอ๋อค่ะค่ะคือโสดาบันเนี่ยจะกว้างมากไงเพราะอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันนะค่ะจึงเข้าใจว่าโอ้ทำไมพระเจ้าบัญญัติไว้เยอะเพราะมันเริ่มจากปุถุชนในปุถุชนเนี่ยบางคนศรัทธาแรงบางคนปัญญาแรงบางคนสมาธิแรงบางคนความเพียรแรงอย่างพระโสนะหูเพียรจัดเลยเดินจงกรมเท้าเลือดไหลยังไม่หยุดเลย อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ปัญญาอาจจะไม่พอสมาธิอาจจะไม่พอแต่เรื่องความเพียรน่ะอย่างเงี้ยมาไม่เท่ากันนะดังนั้นคนนี้ศรัทธาแรงปุ๊บแล้วศรัทธาเนี่ยทำให้เข้ามาสู่หนทางมรรคมาได้ยังไงผู้ชอบก็จะบอกไว้ใช่ไหมคนนี้ละความตณีหลุดพ้นได้ไหมได้ใช่ไหมให้ทานมีแค่นี้เป็นช่างไม้ปัญญาไม่เคยมีศีลยังไม่ไหวละลักความตณีเธอทำได้ไหมได้ทำต้องอย่างนี้เธอทำแค่นี้มั่นคงบวกกับมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอโสดาบันละเนี่ยกราบขอบพระคุณค่ะเป็นอย่างสูงค่ะพระอาจารย์พอเราเห็นตัวอย่างเยอะๆเราจะเข้าใจไงอินทรีย์คนต่างกันแล้วถึงมีไงมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริสัตถ์โสดาบันนี่ไงปัญญินทรีย์เขาเยอะไงใช่ไหมพอเขาฟังเข้าใจเขาปล่อยวางเลยใช่ไหมคนบางคนฟังเข้าใจปุ๊บก็คือเลิกเหล้าเลยเลิกบุหรี่เลยโยนทิ้งเลยเครื่องรางของขลังอะไรไม่เอาละปล่อยทิ้งหมดเนี่ยก็ปัญญาเขาเยอะไงคนบางคนบอกแล้วบอกอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมกลับไปบ้านยังใกล้ควรจะเอาอันไหนไว้อันไหนวางเห็นนะอินทรีย์ไม่เท่ากันไงแยกตามอินทรีย์เท่ากับพุทธเจ้าแยกมาให้หมดละดังนั้นถ้าเราได้คุณสมบัติข้อไหนเนี่ยก็คือสมบูรณ์แล้วก็พยากรณ์ตนและตนว่าเป็นโสดาบันแล้วได้เลยนะพระเจ้าให้พยากรณ์ตนเองไม่ต้องรอคนอื่นพยากรณ์ส่วนใหญ่พวกเราไปให้หมอดูพยากรณ์ไงมันพลาดตรงนี้แหละไปให้คนอื่นพยากรณ์ใช่ไหมนั้นพระเจ้าให้เราพยากรณ์ตนและตนด้วยคุณธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ใช่ไหมนะอย่าไปสร้างเกณฑ์เองเท่านั้นแหละคือทุกวันเนี่ยสร้างเกณฑ์หลักเกณฑ์กันเองเยอะไงแล้วก็พยากรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมาปัญหามันคือตรงนี้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราพยากรณ์ตามที่หลักการพุทธเจ้าทรงบัญญัติเนี่ยมันไม่ได้ผิดไงเพราะพุทธเจ้าไม่มีข้อผิดแต่นั้นหลักเกณฑ์ที่เราใช้พยากรณ์เนี่ยที่เราเนี่ยอันเนี้ยเราได้เราผ่านแล้วเราภาวนาผ่านเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนก็มักจะแบบเนี่ยเราข้ามเวทนาได้แล้วเราข้ามความเจ็บปวดถามว่าแล้วตรงนั้นมีในคุณสมบัติโสดาบันป่ะไม่มีไงไม่มีมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไงอย่างเงี้ยเราจะเวทนาขนาดไหนล่ะใช่ไหมนั่งเจ็บปวดอีกคนบอกผมนั่งบนหนามอะเอาไว้ละทีนี้ก็วัดแข่งกันละใช่ไหมมันไม่จบหรอกมันแข่งกันไม่จบมันก็เลยมันก็ตะกายกันไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคจริงไหมมันแข่งกันโอ้โหทรมานตนไล่ไปเรื่อยว่าไอ้ต้องทุกอย่างนี้มันถึงจะใช่ไหมเนี่ยก็ผิดทางไปจนได้เนี่ยถามว่าเป็นสิ่งห้าหรือเปล่าคะอ๋อ
คือบอกว่าเคยดื่มเหล้าเลิกเหล้าได้แล้วแต่ยังติดบุหรี่อยู่บอกว่ายังพอเป็นโสดาบันได้ไหมอ๋อไม่น่ายากนะไม่น่ายากปฏิบัติไปอีกนิดน่ะรับรองบุหรี่ก็ละง่ายๆใช่เคยเล่นลูกโป่งไหมเบื่อเมื่อไหร่รู้ไหมมันก็จางคลายไปค่อยหมดไปเองบางทีเพราะเราอย่างสมมติเราละนันทิไปเรื่อยๆพุทธเจ้าพยากรณ์ทีอรหันต์เลยแต่ความเร็วในการละเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วละนันทิคือละพร้อมสังโยชน์ไงละได้ปุ๊บคือสังโยชน์ได้ด้วยเพราะเป็นการละตัวสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงอย่างเงี้ยนั้นพอเราละนันทิไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เบื่อเองอ่ะนะอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีดีเรามาอยู่ในยุคเทคโนโลยีช่วยเรานะถ้าไม่มี MP3 ก็แย่งกันเนาะเพราะว่าคนไปนั่งท่องกัน1ชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วไงนี่โอ้โหแช่ทั้งคืนเลยนะคุ้มเลยแบบว่าใครควรทำกันสุดๆเลยแล้วตลอดโยมต้องแช่ไว้ตลอดคืนนะเพราะเห็นหลายเจ้าแล้วตลอดคืนเนี่ยโอ้โหแบบผ่องสุดๆขนาดนี่ขนาดเน้นย้ำนะศพล่าสุดเนี่ยก็ยังให้แค่ 3-4 ชั่วโมงเลยแล้วพอเขาจะเอาศพไปเข้าโรงเย็นปิดซะแล้วเนี่ยนะเสียดายไงไม่งั้นได้ฟังในโรงเย็นอีกใช่ไหมดีเราก็เลยตามเอาไปใส่ในโรงเย็นให้อีกนะนี่ก็ขอกราบก่อนอื่นโยมขออัญชิรีพระอาจารย์ค่ะขอประทานอภัยค่ะเพราะโยมเริ่มศึกษาเมื่อปี56ค่ะฟังจาก YouTube ที่บ้านเปิดให้ฟังโยมไปบูชาจิปาถะเลยค่ะอยู่ที่เจริญนคร34หมดเงินไปร่วมล้านนะอาจารย์ทองเทิงหายหมดเลยนะแล้วก็เอาเจ้าพ่อเจ้าแม่บูชาเต็มบ้านเลยแล้วบูชาแต่ละองค์นะ3,900 เวลาลูกเริ่มทิ้งอ่ะทิ้งปีพ.ศ.56นั่นเลยอ่ะทิ้งทันทีได้เดือนหนึ่งมันเป็นอะไรที่หนักหนามากเลยนะมันเราลงรู้สึกว่าเราหลงงมงายอ่ะอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเราก็งานรักษาตาถาทศเลยบอกว่าต้องมาทุกปีปี56ที่ไม่ได้ไปเพราะปีแรกที่อาจารย์จัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโยมยังเพิ่งเริ่มศึกษาแต่ตั้งแต่ปี57จนถึงณปัจจุบันโยมก็ได้ศึกษาแล้วก็ชวนเพื่อนตองแฝด6อ่ะเขาก็ศึกษาตามก็โยมก็ภูมิใจที่ไม่ได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายในกาลยานวัตรนี้ของพุทธวจนะที่พระองค์ประกาศไว้ดีแล้วพุทธเจ้าบอกไงว่าท่านเนี่ยแสดงธรรมมิได้เพื่อจะล้มล้างลัทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์นี่เราต้องเดินตามรอยท่านด้วยเราก็ไม่ไปว่าคนโน้นคนนี้อะไรหรอกเนาะเราก็ทำของเราดีเดี๋ยวเขาเห็นดีเขาก็มาเองเพราะเวลาเราไปว่าใครเนี่ยคนมันปรุงแต่งเยอะไงเดี๋ยวก็ไปเพิ่มศัตรูมากันครับแล้วก็ผมก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับเคยบวชวัดนาป่าพงเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับคุณพ่อก็มาที่วัดนาป่าพงทุกเดือนครับมาทำบุญนั่งสมาธิครับแล้วคุณพ่อมาครั้งล่าสุดวันที่7ธันวาคมครับคุณพ่อเพิ่งเสียไปวันที่25ครับช่วง5โมงเย็นเหมือนเป็นสต็อกแล้วก็น็อกแล้วก็ไปเลยครับ25ที่ผ่านมาเนี่ยเหรอใช่เพิ่งเผาไปเมื่อวันอาทิตย์ครับพี่สาวมาเจอหลังจากนั่งคุณพ่อเสียน่าจะประมาณ10นาทีก็เลยเปิดปฏิจจ์ให้ฟังประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเขาก็รับศพคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลนิติเวชพอไปรับศพจากคุณพ่อที่นิติเวชมาที่วัดแถวบ้านนะครับมือคุณพ่อก็ยังนิ่มอยู่แล้วก็เหลืองครับก็เลยคิดว่าคุณพ่อน่าจะไปดีครับ
ก็เลยเหมือนคุณพ่อมาก็เลยอยากจะมารายงานพระอาจารย์นิดนึงครับจะไปที่บ้านอนุโมทนาด้วยช่วยเปิดนานๆหน่อยเนาะต้องคืนนึงอ่ะให้เขาฟังไปเลยเงียบๆยังไม่ต้องรีบร้อนไปแจ้งไปอะไรหรอกเปิดฟังสบายๆเขาให้แจ้ง24ชั่วโมงไงเรายังทำอยู่ในกฎหมายบ่ายโมงครึ่งแล้วขอโอกาสครับนะมาอีกแล้วสั้นๆก็ที่พี่กี้โยมท่านหนึ่งถามว่าภาคุณสูตรมีเมื่อไหร่ก็ผมน่าจะปลายปี55หรือต้นปี56เพราะพอดีโยมแม่กับโยมพ่อเผาวันที่31มีนา55ก็วันนั้นก็ยังเสียใจเอ๊ะตอนนี้โยมแม่เสียไม่ได้ฟังพุทธวจนะนะอะไรเงี้ยเลยจำได้ฮะแล้วก็สั่งหนังสือที่นี่ไป500ชุดแต่ปรากฏว่าตอนที่พระเสียเนี่ยผมก็เลยสวดนำสวดอริยสัจ4ไม่ใช่แม่อริยมรรคมีองค์8นะฮะก็เลยสวดก็เลยแล้วก็แต่ก็จำได้ว่าเอ๊ะแม่ก็ยังเสียดายสุดเราไม่ได้สังเกตไงเพราะว่าตอนไม่มีภาคุณสูตรเราก็จะไม่สังเกตกันใช่ฮะใช่แล้วเราก็จะสังเกตไม่เป็นด้วยไม่เป็นแล้วพอดีวันก็พอดีหลานสาวก็พูดเอ้ยตอนคุณย่าตอนที่จะเปลี่ยนขึ้นเผาตัวเหลืองเลยนะอะไรก็อ๋อก็เลยนึกได้ว่าวันนั้นเราสวดแล้วก็จำได้วันที่แม่เราเสียตัวเหลืองอ๋อยเลยแต่เราไม่ได้สนใจอ่ะก็เลยอ๋อโชคดีไปได้ก็เลยมีคำถามต่อว่าโอเคถ้าเกิดว่าได้เป็นอุทังโสโตก็ขึ้นไปอยู่ในชั้นสุทาวาสใช่ไหมฮะท่านนี่ถ้าเกิดพอไปอยู่ชั้นสุทาวาสเนี่ยอายุกี่หมื่นกับก็มากกว่า20,000กับไหมมากกว่า500แต่ไม่เกิน20,000อ๋อแต่ถ้าเกิดได้ถ้าได้อากาสาก็เป็น20,000ขึ้นไปอากาสาคงไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าจะล็อกไว้ที่สุทาวาสชั้นอากนิฐาคือต่ำสุดคือชี้เลยว่าต้องอากนิฐาอนิฐาคือระบุว่าอุทังโสโตอากนิฐาคามีไม่ได้สุทาวาสใช่ไหมเกินนั้นก็ไม่ได้สุทาวาสเหมือนกันสุทาวาสชั้นที่5ไงอ๋อแล้วเมื่อกี้ได้หลุดมาเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ว่าฟังผิดไปเห็นพระปกติพระเจ้าไม่เคยไปเกิดในสุทาวาสแต่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดประมาณว่าไม่รู้ไปฟังผิดไปฮะว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าหลายองค์ก็พระเจ้าทุกพระองค์จะเสด็จไปเยี่ยมไงอ๋อไปเยี่ยมเข้าใจแล้วแล้วก็คำถามต่อไปนะฮะคือคำว่าจิตเนี่ยชั่วร้ายแล้วก็หลอกลวงเรามาเป็นเวลาคดนานช้านานเนี่ยก็หมายความว่าเราก็ถูกหลอกจิตเราก็ถูกจิตหลอกมาตลอดใช่ตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องนั่งเฝ้าดูจิตตลอดเลยไหมหรือไงฮะใช่ดูจิตเพื่อให้รู้จักมันนะแล้วก็ปล่อยวางมันไงรู้จักมันปล่อยวางมันไม่ใช่ว่าได้จิตมาเอามาขัดเกลาสะอาดแล้วได้มาเนี่ยมีผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้เยอะนะว่าซักฟอกจิตเนี่ยเพราะว่าดูจิตรักษาจิตชำระจิตอะไรเนี่ยนึกว่าได้จิตที่ผ่องใสแล้วกลับมาแต่จิตเนี่ยมันเป็นของมันเป็นสังขตะมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงเรามาตลอดได้ตรงนั้นก็เป็นสมาธิแล้วเนาะช่วงแล้วช่วงในยานิพพานอาจารย์ได้บรรยายเรื่องสรัญจตนาวิพังเนี่ยก็ความหมายก็คือเรากำลังพูดถึงระดับจิตในชั้นอากาสาชั้นอรูปใช่ไหมฮะเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่าสภาวะจิตมันหลายอย่างมันหลายนัยยะนั่นก็คือนัยยะหนึ่งนัยยะนี้เรากำลังจะลากไปเรื่องของราคานุสัยปฏิคานุสัยอะไรมันไปได้อีกเยอะมากแต่ได้เห็นว่าอ๋อสภาวะจิตมันมีหลายสเต็ปหลายระดับใช่มันได้ประโยชน์อีกเยอะหลายอย่างเลยแหละเพราะธรรมดาแค่ปุถุชนก็แค่ใช่ไหมรักโลภโกรธหลงใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในโลกกระทำแปดโอเคกระชับเวลาหน่อยขอบคุณมากเมล็ดพืชแต่ละคนพันเดียวกันไหมพันเดียวกันคือสัตว์ตามนังไงพระเจ้าเรียกทุกคนนะสัตว์หมดอ่ะใช่ไหม
เป็นพันธุ์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกโอเคเนาะอันนี้จะได้ฝากธรรมะฉลองปีใหม่ให้พวกเราไว้สักหน่อยว่ายังไงล่ะเหรอเอาให้ครึ่งนาทีสรุปเลยสรุปมาให้ดูโอ้ยโยมมาพยากรณ์เองสิพวกนี้จะชอบมาให้อาตมาพยากรณ์เนี่ยก็คือว่าโยมมาให้ตอนที่เขาเสียแล้วมันชั่วโมงเที่ยงคืนกับตอนเช้าครับได้ฟังไหมล่ะได้ฟังแป๊บชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะว่าโยมไม่วางไว้ที่เท้าเขาไม่ได้วางไว้หัวไม่ทราบว่าหัวหรือเท้าแต่วางไว้ตรงเท้างงเลยตรงเท้าไม่ได้วางไว้อ๋อบนลงแล้วมันจะทําอ๋อก็ว่าดูสิเป็นสีชมพูอาสวะคืออะไรอ๋อเดี๋ยวอันนี้ยาวไว้คุยกันหลังเลิกนะคุณพิสารมาปรึกษาเนื่องโอกาสว่าวันปีใหม่แล้วพวกเราจะต้องไปเริ่มต้นเรียนกันใหม่ครับท่านพิสารทั้งเสอุ้ยด้วยเลยขออนุญาตหยิบฉวยสัทธรรมที่พระอาจารย์เป็นองค์บัณฑิตได้กล่าวแสดงมาให้พวกเราในปีใหม่วันนี้แล้วญาติธรรมท่านใหม่ก็มาหลายท่านนะครับหน้าใหม่ๆก็มาก็เลยอยากจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงนำเปล่งวาจาถึงสัทธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ผ่านองค์บัณฑิตพระอาจารย์เนี่ยให้พวกเราได้สดับมีคุณูปการอย่างสูงนะครับขออนุญาตพระอาจารย์นะครับทุกท่านครับผมขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะครับโดยการขอจากคุณวิสารครับรวมจิตให้เป็นหนึ่งนะครับกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะของเราจะบริสุทธิ์ครับข้าแต่พระผู้มีพระภาคพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอนิเนปริยาอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาธุกับขอบพระคุณครับเราก็นะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำพระศาสดากันเนาะด้วยการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยการมาประกาศตนศรัทธาในผู้ที่เลิศคณะที่เลิศธรรมะที่เลิศนะวิบากอันเลิศย่อมเกิดแก่พวกเราทุกๆคนก็สุดท้ายขออนุโมทนาที่พวกเราได้มากระทำบุญกิริยานะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกเราได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ